มันเป็นเรื่องปกตินะฮะการลงมติในวาระแรกนะฮะปกติรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดก็รับหลักการก็เป็นเรื่องปกติครับที่ฝ่ายค้านจะไม่รับหลักการทุกพรรคก็เป็นอย่างนี้การไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในอดีตจะอาจจะมีบ้างที่งดออกเสียงแต่สมัยที่แล้วปี 67เนี่ยฝ่ายค้านเขาก็ลงมติไม่รับหลักการนะฮะก็เป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรน่ากังวลแต่ว่าการโหวตของฝ่ายค้านก็ไม่ได้กระทบต่อตัวร่างที่จะมีผลอะไรใช่ไหมคะท่านเดินหน้าการที่ฝ่ายค้านไม่รับประกาศนี้ไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นต่อการที่นานประมาณนี้แต่หลังจากนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังติดค้านในใจอะไรอยู่เนี่ยก็ตั้งใจกรรมธิการแล้วน่าจะตั้งการฝ่ายรัฐบาลน่าจะเสร็จทั้งหมดแล้วน่าจะเสร็จ2ท่านก็มีโอกาสที่ทำหน้าที่ในกรรมการตรวจสอบได้อีกนะฮะในการที่นางบก็ยังมีเวลาอีกหลายเดือนนะฮะและก็จะมีการแปรยติอีกนะฮะสำหรับคนที่อภิปรายในวาระ2วาระ3แต่ฝ่ายค้านในขณะที่เป็นกรรมการก็สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบในการใช้งบของรัฐบาลตั้งงบประมาณซึ่งถามว่าเป็นเรื่องดีไหม ก็ดีมีฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบก็จะได้ช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและเงินทองของประเทศชาติก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าข้อดีฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเตรียมในการที่แจงให้ได้เข้าใจนะผมถือว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีผมไม่เห็นมีการประท้วงมีการกระเซ้าเย้าแย่กันบ้างอย่างท่านสุทินแซวท่านวิโรจน์ว่าทำไมไม่ชมผมบ้างอะไรเงี้ยผมว่าเป็นความสวยงามนะแล้ววันนี้ก็หวังว่าบรรยากาศในการประชุมงบประมาณในวาระแรกนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายน่าจะเลิกก่อนเที่ยงคืนนะหวังว่าวันนี้ทั้งวันจะมีบรรยากาศเหมือนเมื่อวานนะผมก็ได้รับคำชมจากพี่น้องประชาชนนะที่ติดตามเพื่อนดูการถ่ายทอดสดเนี่ยเขาก็พอใจว่าการทำหน้าที่ของทั้งฝ่ายค้านนะที่ทำหน้าที่แบบสร้างสรรค์รัฐบาลก็ตอบได้ดีนะฮะในข้อมูลต่างๆและท่านรัฐมนตรีหมายที่มาชี้แจงก็ไม่ได้ตอบยาวสั้นๆจะได้ใจความนะฟังและเข้าใจและฟังจากหลายฝ่ายฮะผลที่ออกมาผมว่าน่าพอใจที่สุดในครั้งนี้ก็อยากให้การประชุมสภาผู้แทนต่อไปนี้นะฮะในที่จะเปิดสามัญในวันที่3กรกฎาคมนี้ในอนาคตข้างหน้าก็อยากให้บรรยากาศในการประชุมเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ทักท้วงจริงๆแบบสร้างสรรค์รัฐบาลเองก็ไม่ต้องใช้วาทกรรมไปต่อโต้อะไรกันนะฮะชี้แจงกันไปแล้วประชาชนจะเป็นคนตัดสินให้คะแนนทั้งสองฝ่ายเองครับนายกว่ายังไงบ้างเหมือนว่าได้คุยกันกับทางสสรัฐบาลบ้างไหมคะสำหรับการอภิปรายในครั้งนี้ค่ะท่านนายกท่านอยู่ฝ่ายบริหารนะแต่ว่าการที่มาพูดจากับสสในพรรคก็จะเป็นหัวหน้าพรรคที่ได้มาพูดจากันแต่ว่าท่านนายกในช่วงนี้ภารกิจท่านเยอะมากและก่อนหน้านี้2 วันที่จะประชุมประมาณท่านก็เป็นโควิดไม่มีใครไปอยากใกล้ท่านตอนนั้นแต่ตอนนี้โอเคนะฮะ